มาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกลับมาซึมซับอากาศหนาวเย็นอีกครั้งนึงแล้วนะคะแม้ว่าจะอยู่กรุงเทพก็สัมผัสถึงอากาศหนาวได้นะคะโดยขณะนี้ค่ะลมหนาวเย็นที่เข้ามาปะทะนั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเกิดจากการที่อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงค่ะแล้วก็บวกกับมีลมแรงบางจุดอาจจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งได้ด้วยนะคะโดยขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าขณะนี้มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าภัยหนาวแล้ว45จังหวัดนะคะแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง7จังหวัดและภาคตะวันออก1จังหวัดค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะครับเพราะว่าณเวลานี้ความกดอากาศกำลังแรงระลอกใหม่ที่ปกคลุมมาสู่ประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องถึงวันที่23มกราคมนี้นะครับทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสมีลมแรงและเกิดน้ำค้างแข็งในพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในวันที่24คือวันศุกร์และก็วันที่25คือวันเสาร์นี้นะครับความกดอากาศสูงกำลังแรงจะเริ่มอ่อนกำลังลงส่งผลให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยแต่ยังจะคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับดังนั้นจึงขอให้จังหวัดนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็นพร้อมวางแผนและจัดสรรเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทั้งนี้ครับณเวลานี้ผู้ประสบภัยหนาวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับแหมต้องบอกว่าปีนี้นะคะหนาวนานได้ใช้เสื้อหนาวคุ้มทีเดียวเลยนะคะหากจะหนาวต่อไปอีกสักเมื่อไหร่อย่างไรนะคะพูดคุยกันค่ะกับแขกรับเชิญดร.สงกรานต์อักษรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับท่านรองครับหลายคนเซอร์ไพรส์มากว่าประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นที่ยาวนานขนาดนี้เกิดจากปัจจัยใดเป็นสำคัญครับครับประการแรกเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับส่วนสาเหตุที่ปีนี้เนี่ยหนาวเย็นกว่าทุกๆปีก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันทั่วโลกนะครับคืออย่างที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีที่เขาเรียกว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์ครับเป็นกระแสวนแถวทั่วโลกซึ่งทำให้ปกติกระแสวนเนี่ยก็จะมีเซ็นเตอร์อยู่คือมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะบานิสเหนืออ่าวฮัดสันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียประเทศไทยก็จะมีผลกระทบจากเซ็นเตอร์ที่ทางไซบีเรียนะครับอากาศนั้นด้วยแถวนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอมีคือสาเหตุจริงๆมันเริ่มต้นมาจากบริเวณอาร์กติกนี่ครับผมมันเริ่มไกลนะท่านนะก็จะมีอุ่นกว่าปกติครับปีที่คาบสมุทรมหาสมุทรคาบสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะครับที่บริเวณขั้วโลกเหนือเนี่ยอุ่นขึ้นเนี่ยก็จะทำให้โพลาร์วอร์เท็กซ์หรือกระแสวนขั้วโลกเนี่ยลดต่ำลงมาการลดต่ำลงมาเนี่ยทำให้กระแสอากาศเย็นเนี่ยเคลื่อนที่ต่ำลงมามากในขนาดเดียวกันเนี่ยกระแสลมกดนะครับในแถบนั้นจะเป็นเขาเรียกว่ากระแสลมกดแถบขั้วโลกกระแสลมกดนี่คือกระแสลมแรงนะครับอยู่ระดับสูงประมาณสัก10กว่ากิโลนะอันนี้ก็จะคดเคี้ยวก็ทำให้เป็นตัวเสริมอีกประการหนึ่งทำให้มวลอากาศเย็นนี่ลดต่ำลงมาเพราะว่าตัวนี้ก็จะทำให้กระแสลมกดอีกกระแสหนึ่งขึ้นอยู่เหนือประเทศไทยเนี่ยเป็นกระแสลมกดกึ่งเขตร้อนนะครับนี่เราจะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยเนื่องจากตัวกระแสลมกดเองเนี่ยคดเคี้ยวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ส่งให้มวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาได้ต่ำในลาติจูดต่ำๆนะครับแล้วการที่คดเคี้ยวอยู่มากเนี่ยก็ทำให้กระแสลมกดเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกช้าลงพอช้าลงเนี่ยก็ทำให้อากาศเย็นเนี่ยก็จะแช่ลงเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็จะเสริมกันมาต่อเนื่องจะเห็นว่าตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีกระแสอากาศเย็นนะฮะปกคลุมประเทศไทยมาเรื่อยๆสลับกับอากาศอุ่นเป็นข้างคาวนะครับแต่ปีนี้เนี่ยทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะอากาศจะเย็นมากนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมวลอากาศเย็นเองเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างต่ำมากเลยนะครับมีอิทธิพลจนถึงแถวประจวบจังหวัดประจวบลงไปนะครับในขนาดเดียวกันภาคใต้ในอ่าวไทยก็ลมค่อนข้างแรงเพราะว่าถ้ามวลอากาศเย็นเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังแรงส่วนมากจะมีลมหนาวแรงนะครับในที่2-3 วันเนี่ยก็ลมแรงจนเรารู้สึกได้
แม้กระทั่งในกรุงเทพนะครับส่วนทางเหนือนี่ก็จะมีอากาศขึ้นมานะครับลักษณะตรงนี้ประมาณพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกทางเวียดนามนะครับอุณหภูมิก็อุ่นมาสักพักหนึ่งนะครับพอวันที่27ก็จะมีมวลอากาศอีกระลอกหนึ่งมาแต่คราวนี้เนี่ยจะมีผลเป็นส่วนใหญ่ในทางภาคอีสานคือภาคอีสานอุณหภูมิก็จะลดลงแต่ว่าประเทศไทยตอนบนก็คือทางภาคเหนือภาคอีสานนี่อุณหภูมิก็ถึงแม้จะสูงขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์เย็นอยู่แล้วกรุงเทพจะรู้สึกได้มั้ยคะช่วงประมาณวันที่27จะเย็นๆเหมือนกับวันนี้มั้ยคะท่านรองอ๋อก็คงไม่ถึงแล้วนะครับก็จะอุ่นขึ้นตอนช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิตอนกลางวันก็คืออุณหภูมิสูงสุดนะครับซึ่งประมาณบ่ายๆเนี่ยก็จะเริ่มห่างจากอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิกลางวันก็จะเริ่มอุ่นมากกว่าครับขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดตอนกลางคืนแบบตีสี่ตีห้าที่เรารู้สึกหนาวมากเนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆตามขึ้นมาก็ประมาณสักกลางเดือนกุมภาเนี่ยอิทธิพลของมวลอากาศเย็นเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเย็นแต่ว่าเราจะยังรู้สึกว่าอากาศสบายๆ แบบนี้ถึงกลางเดือนกุมภาไหมคะก็ประมาณนั้นสลับกับอากาศกลางวันนะครับอาจจะร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับพอกลางวันเนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้าโล่งพวกนี้ขึ้นมานะครับก็ประมาณต้นเดือนกุมภาทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องควันไฟครับนะครับครับท่านปีนี้เนี่ยเหมือนทางอีสานเนี่ยจะหนาวกว่าปกติเกิดอะไรขึ้นนะท่านทางเหนือยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะทางอีสานนี่ครับหนาวมากคือมวลอากาศเย็นเนี่ยปกติตอนต้นฤดูเนี่ยจะลงมาทางเหนือก่อนครับพอเลยระยะเวลาสักพักนึงเนี่ยครับประมาณเดือนมกราเนี่ยก็จะเริ่มแผ่ลงมาในทางซีกอีสานนะครับแล้วซีกอีสานแล้วก็ค่อยเคลื่อนออกไปทางเวียดนามนะครับแล้วพอเลยฤดูหนาวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ในมวลก็จะอยู่ตรงทะเลจีนใต้ครับก็จะขยับไปนะครับแล้วมวลอากาศเย็นเนี่ย เวลามันลงมาตอนหลังเนี่ยนะครับมวลส่วนใหญ่ก็จะมาผสมผสานกันอยู่แถวตอนเหนือของภาคอีสานเราก็จะเห็นว่าอากาศหนองคายบึงกาฬนี่จะหนาวมากครับจะหนาวอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสักพักนึงนะครับอย่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็ยังพอไปชมอากาศหนาวได้ทางภาคเหนือภาคอีสานแต่หนาวลดน้อยลงกว่าเดิมนะครับส่วนช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องหมอกหนาเพิ่มขึ้นนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็เป็นความบางคนก็บอกว่าดีนะอากาศเย็นดีแต่บางคนก็บอกว่าโอ๊ยก็หนาวไปนะครับแต่เห็นเมื่อกี้ท่านรองบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้จะมีภัยแล้งในปีนี้ด้วยนะครับว่างๆคงได้คุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับอบอุ่นร่างกายด้วยนะครับสำหรับสภาพอากาศของเมืองไทยที่เป็นแบบนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเขาบอกจะดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าคนไทยนั้นมีทางเลือกในการขนส่งมวลชนมากกว่า1รูปแบบเราพักสักครู่เดี๋ยวมาติดตามครับ